ายด้วยจิตใจบุคคลเล็กครับจิตใจบุคคลเล็กเออคุณยาคุณยาเดี๋ยวถ้าคุณหนีจับคุณนะครับเชิญที่สุดท้ายครับนะครับไม่รู้เมายาหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะครับครับตรวจเยี่ยวได้ครับตรวจเยี่ยวได้ครับตรวจเยี่ยวได้ขอเชิญที่ซ้ายครับตรวจเยี่ยวได้ครับนับหนึ่งนับสองขอเชิญที่ซ้ายครับที่ซ้ายครับแจ้งข้อหามาคุณเรียกผมต้องมาที่ซ้ายครับที่ซ้ายก่อนครับกีดขวางการจราจรครับคุณจะมาแจ้งข้อหานะครับกีดขวางการจราจรนะครับกีดขวางการจราจรนะครับกีดขวางการจราจรนะครับที่ซ้ายครับมันเป็นไรการจราจรนะครับทิศซ้ายนะครับซ้ายสุดแล้วมันติดการจราจรครับมันเป็นไรครับไม่เป็นไรผมไลฟ์สดแล้วไม่มีปัญหาถ่ายแล้วครับสัมภาษณ์ไปเลยครับคุณอย่ามาพูดอย่างนี้สัมภาษณ์ไปเลยครับเอาไม่ผมเอาเลยครับสัมภาษณ์จบยังครับเรียบร้อยครับคันนี้ผมข้อหาเมื่อกี้พี่ยึดกุญแจรถผมไปกุญแจรถใช่ไหมเมื่อกี้พี่ยึดกุญแจรถไม่เห็นต้องแล้วคุณอย่ามาพูดอย่างนี้พี่ว่าป่ะว่าไปอยู่ข้อไหนครับกฎหมายว่าไงกฎหมายว่าไงไม่มีว่าพักครับมีแต่ห้องเสียฮะกฎหมายนะกฎหมายเขาว่าไงครับคุณมาด่าผมยี่ไรเงี้ยไม่ด่าคุณไรสดครับไรสดครับสาบานต่อหน้าพ่อไหมสาบานครับไม่ด่าครับไม่ด่าครับสาบานไหมไม่ด่าครับชี้หน้าผมนะครับเอาบันทึกไว้ชี้หน้าผมชี้หน้าชี้หน้าครับต้องผมมีครับไม่เป็นไรไรสดอยู่มาแล้วครับไรสดครับเอาชี้หน้าผมอยู่ครับตอนนี้สาบานหรือเปล่าชี้หน้าผมอยู่ครับตำรวจอ่ะต้องชี้หน้าผมเลยชี้หน้าผมคุณอย่ามาเห็นกล้องแล้วคุณอย่ามาชี้หน้าผมนะครับอย่าไอ้ล้างผมทำไมอ่ะอ้าวคุณมาเดินล้างขาผมทำไมอ๋อนี่คุณล้างขาผมนะเรื่องนี่คุณมาเดินชนผมนะครับเสียเวลาป่ะอ้าวคุณเดินชนผมนะครับคุณชนผมนะครับครับผมคุณเดินชนผมนะครับตอมอพักไม่มีครับไหนไหนการคุยกันเลยเมื่อกี้คุณเดินชนผมนะครับใครคุณขวางผมคุณเดินชนผมคุณขวางผมคุณขวางผมผมเดินไปคุณเอาขาดักผมทำไมดักยังไงครับผมยืนอย่างเงี้ยอ้าวไม่เป็นไรพี่ผมสดอยู่นี่แหละครับนี่แหละผมสดอยู่ไม่เป็นไรไปผมคุณใหญ่ครับอ้าวแล้วพี่เขาแจ้งข้อหาผมด้วยมาดิเดี๋ยวผมขอถามนะผมขอถามอ้าวแล้วพี่เขามีสิทธิ์อะไรครับมาดึงกุญแจรถแล้วด่าผมเหี้ยด้วยอ้าวแล้วด่าเหี้ยด้วยเป็นตำรวจก็ทำงี้เหรอคุณกล้าสาบานเหรอเปล่าแล้วผมยืนเฉยๆครับพี่มันโดนนะผมรู้สึกการผมโดนเลยนะต่างระยะกระโดดแล้วนะครับพี่แล้วถ้าพี่กลัมเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่กลัมเนี่ยเสียไปหนึ่งครับพี่ไปเรียกพี่ไปเรียกมาคุยเลยเสียเวลาผมเสียเวลาผมโอ้ยนั่นไงอ่ะคุณทำอะไรรถผมน่ะคุณยาดูคุณยาเนี่ยกล้องมีครับเนี่ยกล้องมีนะกล้องมีอะไรมีผมบอกแล้วไปโรงพยาบาลดิโรงพยาบาลดิเร็วโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลดิโรงพยาบาลอะไรครับน่ะอะไรอ่ะไม่ต้องพี่ผมเห็นอะไรในเสื้อน่ะปืนน่ะนั่นน่ะปืนอยู่ในเสื้อน่ะพี่ท่านครับผมนี่ผมถ่ายทอดสดอยู่นะออกเสียงถ่ายทอดสดอยู่นะครับบีแนะนำตัวนิดนึงบีคือใครครับผมนายประพัฒน์แท้หรอครับที่เล่นชื่อบีครับผมครับบีครับ
บียังไงวันนี้จะมีเรื่องคือบีคือเป็นเจ้าของรถหรือเป็นคนขับรถเป็นเจ้าของรถครับเป็นเจ้าของรถที่ถูกทางหลวงรัฐภูมิจังหวัดสงขลากรีดยางใช่หรือไม่ใช่ครับรถขนพริกนะครับที่พวกเราไปออกรายการต่างๆแล้วต่อมาแล้วพวกเราก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจคนนี้คนดังกล่าวเนี้ยดาบอะไรไม่รู้ช่างแม่งมึงดาบอะไรก็ไม่รู้นะต่อมาศาลอาญาทุจริตภาค9ได้นัดสืบพยานโจทครับพยานจำเลยวันที่15ครับผมพฤศจิกายน2565วันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรครับบีอ๋อพอดีเมื่อวานนี้อัยการครับโทรบอกผมว่าผู้กรณีรับสารภาพแล้วครับผมอ้าวคู่กรณีก็คือหมายถึงว่าจำเลยนั่นแหละนั่นแหละครับดาบตำรวจคนดังกล่าวรับสารภาพแล้วครับอ้าวรับสารภาพผมจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วทำไงอ่ะรับสารภาพแล้วเขาโทรมาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วครับผมไม่ต้องไปแล้วใช่ครับบีก็ไม่ต้องไปแล้วใช่ครับแม่งโคตรน่าเสียดายเลยว่ะและยังไงทีนี้รับสารภาพแล้วก็รอฟังคำพิพากษาสิก็คือเขาบอกว่าคดีอาญาจบแล้วก็คือทางโน้นเขารับสารภาพหมดแล้วโดน157ไปแล้วครับอาจารย์รับสารภาพโดน157แล้วเรื่องของแพ่งเป็นไงบ้างทีนี้ก็คือเพื่อว่าที่ว่าอัยการเขาบอกผมบอกว่าทางนั่นแหละจำเลยอ่ะเขาได้วางเงินค่าเสียหายไว้ให้ผมจำนวน 50,000 บาทแต่ทีเนี้ยผมบอกอัยการว่าผมไม่สามารถรับได้ตรงนั้นน่ะเดี๋ยววางไว้ที่ไหนวางไว้ที่ไหน 50,000 วางไว้ที่ศาลครับศาลไหนศาลไหนครับศาลอาญาศาลอาญาทุจริตนะครับผมแล้วครับแล้วอัยการท่านแนะนำว่ายังไงครับอัยการท่านแนะนำว่าบอกว่าให้ไปรับเงิน 50,000 บาทก่อนแล้วก็คือให้เขียนคำร้องต่อศาลว่าผมรับเงิน 50,000 บาทนั้นจริงแต่ผมขอเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมครับเพิ่มอีกเท่าไหร่เราคิดว่าเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็คือมันประเมินไม่ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวค่อยคุยกันนั่นแหละครับเดี๋ยวค่อยคุยกันใช่ครับผมสองคนพี่น้องก็คือมันประเมินค่าไม่ได้อาจารย์ชีวิตคนอ่ะใช่แต่แหละไม่เป็นไรแต่เราก็เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์นะว่ามันเอาสมควรอ่ะเนาะครับแต่นี้มันวางไว้ 50,000 แล้วเราต้องไปเอาก่อนนะเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนในส่วนจะดำเนินการยังไงว่าอีกเรื่องนึงครับผมทีนี้ก็สรุปว่ารับสารภาพแม่งติดคุกแน่นอนอ่ะใช่ครับเพราะอัยการบอกว่าโดน157เรียบร้อยครับโอ้เห็นไหมมีครับบอกตำรวจที่ดูรายการเราหน่อยวันนี้กำลังดูเยอะเลยตำรวจวันนี้ดูอยู่ประมาณ400คนเนี่ยตำรวจเนี่ยครับฝากบอกหน่อยบอกอะไรบีก็คือเพื่อแค่ว่าผมไม่ได้ติดใจอะไรตำรวจนะตำรวจดีอ่ะผมก็ยกย่องนะทุกคนเลยจริงผมคือทุกอย่างเวลาผมเข้าด่านอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ตรวจหมดนะครับก็คือเพื่อแค่ว่าผมทำงานแบบเนี้ยคือผมถามหน่อยว่าถามว่าคนดีก็มีนะคนไม่ดีมันก็มีแต่ทีเนี้ยคือเราวิ่งรถอ่ะคือพูดง่ายว่าเราวิ่งไกลครับคือถ้าไปยุ่งกับพวกยาเสพติดเนี้ยมันไม่คุ้มเสียครับผมบอกเลยก็คือแค่ผมอดหลับอดนอนผมกินกาแฟกินน้ำร้อยก็แน่ผมก็อยู่ได้ผมนอนเต็มที่ผมก็วิ่งงานได้ครับผมไม่จำเป็นต้องไปเล่นยงเล่นยาอะไรพวกนั้นเพราะว่าเราขับรถเป็นอาชีพใช่ครับต่อแต่จริงผมติดใจคำเดียววันนั้นน่ะที่ว่าเหมือนอยู่ในคลิปว่าก็คือผมติดใจคำเดียวว่าเขาบอกว่าเขากล่าวหาผมว่าเล่นยาหรือเปล่าตรงนั้นแหละผมติดใจแค่ตรงนั้นตรงเดียวจริงเพราะผู้แม่ว่าถ้าสมมติอาจารย์เป็นอาจารย์อ่ะอาจารย์จะคิดไงอ่ะผมอดหลับอดนอนค่อนวันค่อนคืนอ่ะผู้แม่ว่าผมทำงานเลี้ยงชีพตัวเองอ่ะผมถามหน่อยว่าไปเล่นยาตรงนั้นแล้วเวลาเราทำงานเราจะเหลือตรงนั้นแม่อ่ะลูกแม่ผมก็ต้องดูแลจริงก็คือพูดง่ายว่าคือคนทำผิดก็เยอะก็คือก็ตอนเขาก็ต้องรับผลกรรมของเขาไปครับรู้สึกยังไงบ้างที่ดาบตำรวจคนนี้ที่โดนก็คือถามว่าผมรู้สึกยังไง
ก็คือถ้าตำรวจไม่ดีอ่ะผมก็รู้สึกดีใจนะที่ว่าคือมันหลายๆอย่างครับอาจารย์ไม่ได้มันท้าคำสาบานด้วยนะอยู่ในคลิปมันท้าสาบานด้วยนะใช่ครับแล้วคำสาบานเป็นไงล่ะทีนี้คำสาบานมันก็ออกมาแล้วครับลูกเมียแม่งลำบากเลยเห็นไหมทั้งบาดเจ็บทั้งต้องออกจากราชการทั้งต้องติดคุกนี่เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับตำรวจไม่ใช่อันนี้เป็นตำรวจทางหลวงนะใช่ครับตำรวจทางหลวงที่จริงแม่งต้องฟ้องผู้บังคับบัญชาด้วยนั่นแหละครับที่ปล่อยปละละเลยนะก็คือผู้บังคับบัญชาคือเขาไม่รู้ไงว่านั่นที่ว่าผมเข้าแบบหลักฐานนะคือเขาบอกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ไงเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ได้เขาต้องรับทั้งผิดรับทั้งชอบครับแต่ไม่เป็นไรหรอกอันไหนเราปล่อยวางได้แล้วก็ปล่อยวางอันไหนที่ใช่ครับที่ดำเนินการได้แล้วก็ดำเนินการเราไม่ได้มีอคติกับเขาครับแต่วันนั้นแม่งมันก็สุดยอดจริงๆมันก็เกินไปนะคนดีๆเขาไม่ทำหรอกแบบเนี้ยแล้วก็เวรกรรมมันมีจริงเสือกไปท้าครับติดตลอดครับเออเสือกไปท้าสาบานอีกต่างหากแล้วเป็นไงล่ะทีนี้สุดยอดไหมเดี๋ยวนี้เวรกรรมมันติดตลอดครับโอเคบีขอบคุณมากโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดำเนินการของผมส่วนที่ได้ไปจองตั๋วไว้แล้วนะโอเคขอบคุณมากบีครับสวัสดีครับแล้วพี่เขาผมด้วยมาดิเดี๋ยวผมขอถามนะผมก็ถามอ้าวแล้วพี่เขามีสิทธิ์อะไรครับมาดึงกุญแจรถแล้วด่าผมเหี้ยด้วยอ้าวแล้วด่าเหี้ยด้วยเป็นตำรวจก็ทำงี้เหรอคุณกล้าสาบานเหรอเปล่าแล้วผมยืนเฉยๆครับพี่มันโดนนะผมรับผิดชอบการผมโดนเลยนะต่างระยะกระโดดแล้วนะครับพี่แล้วถ้าพี่กลัมเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่กลัมเนี่ยเสียไปหนึ่งครับพี่ไปเรียกพี่ไปเรียกมาคุยเลยเสียเวลาผมเสียเวลาผมโอ้ยนั่นไงอ่ะคุณทำอะไรรถผมน่ะคุณยาดูคุณยาเนี่ยฟังผมนะครับเรียกฟังผมนะฟังผมผมบอกแล้วไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่แล้วโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะทำอะไรรถผมอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรในเสื้ออะไรในเสื้อพี่ไม่ต้องพี่ผมเห็นอะไรในเสื้อน่ะปืนน่ะนั่นน่ะปืนอยู่ในเสื้อน่ะพี่ท่านใจเย็น